นะครับเป็นผู้จัดการกองทุนแล้วก็พี่เก๋นะครับนะครับพี่ประสงค์นะครับก็รับมอบหมายนะครับตามเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถาบันอิสระนะครับในนามมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแล้วก็มีพี่ปุ๊อีกคนหนึ่งนะครับที่ในสองวันที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเจอกันจะมีมุมมองที่ต้องตั้งหลักมากนะพี่ปุ๊นี่เป็นคนที่อาราลูนะครับสามารถสะท้อนภาพรวมมุมมองในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกและด้วยความที่เธอก็เป็นคนที่ติดดินสัมผัสกับท้องถิ่นวันนี้เวลาในมุมมองของนักข่าวเนี่ยผมเนี่ยชื่อชมพี่ปุ๊ในฐานะที่เป็นเชิญนักสื่ออันนี้ยังไม่ได้ทักทายนะเลยบอกคนที่จะอยู่กับพวกเราสองวันมันสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่มันเป็นโลโก้เนี่ยกับโปรโก้เนี่ยแล้วมันเห็นทั้งภาพใหญ่เห็นภาพกลางภาพเล็กและเห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงแล้วเวลานำเสนอข่าวเนี่ยมันจะสนุกเราไปอ่านสกู๊ปของพี่ก็ดูเราเขียนภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างพี่เก๋เนี่ยแน่นอนก็สถาบันอิสระยืนหนึ่งตั้งมั่นอยู่ในยุคของจักรวาลสื่อมวลชนนะครับที่จะต้องยืนตรงและก็ไม่ยอมก้มหัวนะครับให้กับสิ่งอะไรก็สุดแท้แต่ที่จะมาทำให้ความเป็นจุดยืนหรือความเป็นจริยธรรมของสื่อมวลชนนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่อิสระทำได้ดีมากๆนะครับก็คือการทำข่าวเชิญสืบสวนสอบสวนแล้วก็รายงานข่าวในลักษณะที่ก่อติดนะครับจนสามารถที่จะเห็นที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่แบบการตัวการก็แค่ฉับฉวยพวกนี้ทิ้งและไปประเด็นอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับก็ด้วยความดีใจนะครับว่ามีบุคคลที่ผมถือว่าเป็นตัวการสำคัญในวงการสื่อนะครับให้มาเป็นวิทยากรหรือว่าเป็นคนที่จะมานำเพื่อนเพื่อนที่พี่ทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็อยู่กับเราสองวันเต็มๆก็ขออนุญาตที่จะพูดถึงหน่อยก็ขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการพี่น้องชาวเหนือที่รักทุกท่านเนาะพระเจ้าวันนี้ก็เป็นเขยเมืองเหนือนะเป็นเขยลำปางเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่ารักคนเหนือหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เวลามีกิจกรรม